ร้านแรกเป็นนอมินีเราจับกลุ่มทั้งคนจีนที่ว่าจ้างคนเกาหลีที่ว่าจ้างคนไทยเป็นนอมินีนะครับแล้วจับคนไทยที่รับว่าจ้างประกอบธุรกิจโดยเป็นนอมินีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราขยายผลไปจับอีก1ล้านนะครับนะวันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับมีคนไทย2คนรับจ้างเปิดบริษัทรับจ้างเอาคนไทยมาเป็นนอมินีเลยนะครับเรื่องการหลบซ่อนนะการหลบตัวเองการซ่อนเล่นต่างๆนะครับนะแต่ว่าโอเวอร์เตย์ทั้งหมดเนี่ยภาพรวมเนี่ยเป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเพราะนั้นวันนี้กรณีบุคคลที่เข้ามาอ้างตัวเป็นบาทหลวงก็ดีนะครับนะเป็นผู้สอนศาสนาก็ดีนะครับหรือเป็นนักฟุตบอลก็ตามนะครับก็ต้องฝากคนไทยนะครับนะช่วยเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญนะครับในการแจ้งข่าวมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหมายเลขโทรศัพท์1155นะครับนะเราจะได้มีข้อมูลสำหรับในการทำงานนะครับวันนี้บุคคลต่างชาติที่เข้ามาโดยอาศัยวีซ่าท่องเที่ยวนะครับแล้วเข้ามาก่อกิจกรรมนะเราจะไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงนะครับนะครับทางทีมสืบทราบว่ามีชาวต่างชาติอยู่4นะครับมักจะมาขายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบริเวณบางนานะครับทางชุดสืบสวนจึงส่งเจ้าที่ไปเฝ้าครับจนพบตัวชายวัยรุ่นอยู่4ดังกล่าวนะครับตามประกาศรูปพรรณหลักฐานนะครับก็ทำการพบตัวพบยาเสพติดครับเป็นโคเคนจำนวนมากก้อน